ลูกครับเอาให้พลานถ่ายรูปสองนาทีเดี๋ยวก็ต้องถ่ายตอนจบใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวส่งข่าวไปทางสามก้อนคุยกันเรื่องแต่งงานประมาณ2ปีแล้วนะครับแต่ว่าเขาบอกกายว่าอยากมีบ้านอยากมีอะไรก่อนไอ้เราก็รีบหาเงินแล้วก็ซื้อบ้านประมาณแล้วเราไปขอฮารุกับพ่อแม่ฮารุกันดีกว่าก็เลยพาคุณพ่อไปขอคุณพ่อคุณแม่ฮารุตั้งแต่สิ้นปีที่ปลายปีที่แล้วนะครับแล้วก็ได้เลิกมา3เลิกเนาะธันวาค่ะครับผมแล้วตอนแรกก็เลยจะแต่งวันที่4ธันวาครับก็เซตทุกอย่างเรียบร้อยคุยกับเวดดิ้งแพลนเนอร์วันที่4ธันวาที่นู่นนะที่นี่นะจัดทุกอย่างเรียบร้อยเสร็จปุ๊บปุ๊บไม่รอครับผม ครับพอดีฮารุก็ท้องก่อนแล้วก็เลยเลื่อนมาเป็นสิงหาก่อนเลยครับผมจะได้เพราะว่าฮารุบอกว่าโอ้ยพี่กายไม่เอานะธันวาบอกทำไมอ่ะบอกโอ้โหแต่งงานแล้วท้องโตมันไม่แต่งตัวไม่สวยเลยอ่ะไม่อยากสวยแล้วกูสงสัยจะไม่รอดแล้วต้องไปทำคลิปอะไรกับเขาหรือเปล่าเนี่ยแม่ฮารุเคยบอกว่านี่เธอไหวหรือเปล่าอดีตเมื่อก่อนนี้เธอก็ไม่ดีบอกว่าอดีตเมื่อก่อนนี้ก็ไม่ใช่บอกว่าจะไม่เทบอยนะหรือคุณพ่อของลูกก็บอกด้วยซ้ำว่าถ้าแบบแต่งงานเมื่อไหร่รีบมีลูกเร็วๆนะเพราะว่าเขาอะอยากอุ้มหลานเขาบอกว่าคือเขาเป็นคนญี่ปุ่นเขาบอกว่าเขาไม่รู้ว่าเขาจะต้องเข้าโรงเมื่อไหร่ด้วยซ้ำอะไรอย่างเงี้ย